สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาราทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนเพื่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็มีความปลาบปื้มอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยนะฮะอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้นะครับในช่วงที่ผมตื่นนอนมานะครับแล้วผมก็ไปเรียนนะครับแล้วกลับมาคือวันนี้เอาง่ายๆครับผมเนี่ยยังไม่ได้ทำเบสเชงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการถอนเงินให้เพื่อนๆดูอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะรู้แล้วว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยอ่ะเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเชงไปได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับผมตื่นประมาณ9โมงนะครับแล้วก็ไปเรียนนะครับคราวนี้นะครับผมไปเรียนแล้วผมก็กลับมาประมาณ11โมงนะฮะ11โมงแล้วก็กินข้าวอะไรสักแป๊บหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยประมาณเที่ยงนี่เลยนะครับเที่ยงพอดีเป๊ะๆเลยนะครับก็สำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้ผมไม่ได้ทำเบสเชงเลยนะครับแต่เพื่อนๆดูนี่ครับนี่นะฮะคือรายได้ที่ผมไม่ได้ทำเบสเชงเลยนะครับวันนี้คือหยุดทำเลยนะฮะคือโปรโมททิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะผมทำเงินจากเบสเชงได้วันนี้5ดอลลาร์กับอีก58เซนต์ครับผมเดี๋ยวขอรีเฟรชเว็บไซต์แป๊บหนึ่งนะครับเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ยอดมันนิ่งแล้วอยู่ที่5ดอลลาร์กับอีก58เซนต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า5ดอลลาร์กับอีก58เซนต์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มันอยู่ที่33บาทกับอีก25สตางค์นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆลองมาแปลงค่าเงินดูเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับผมนะครับเพราะว่าค่าเงินมันขึ้นขึ้นลงๆเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราแปลงค่าเงินกันเลยนะครับวางลงไปปึ๊บนี่นะครับ5ดอลลาร์กับอีก58เซนต์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ180บาทนะครับนี่ครับผมคือการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยโดยที่ไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครนะครับและที่สำคัญเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปอบรมนะครับไม่ต้องประชุมให้เสียเวลานะครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจอยากจะรู้จักกับเบสเชงแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเบสเชงกันเลยนะครับอ่ะเบสเชงนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่ให้เราสามารถเข้ามาทำเงินได้นะครับในรูปแบบของ Affiliate โปรแกรมนั่นเอง Affiliate โปรแกรมนะครับก็คือระบบตัวแทนโปรโมทซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์นี้เลยนะฮะลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าเป็นลิงก์สำหรับให้เราเนี่ยเอาออกไปโปรโมทนะครับเป็นลิงก์โปรโมทของเรานั่นเองนะฮะทุกครั้งที่เราลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทถ้าเกิดว่ามีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับผ่านลิงก์ของเราเราจะได้รับ 0.04 ดอลลาร์นะครับถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับอ่ะหรือคิดเป็นเงินไทยง่ายๆนะครับเราจะได้รับสูงสุดเนี่ยต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับอยู่ที่20บาทต่อ1คนนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินเนี่ยก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยทันทีนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะสำหรับการถอนเงินนะครับอะเมาส์1ดอลลาร์ตรงนี้นะครับก็คือขั้นต่ำในการถอนเงินเนี่ยจะต้องมีเงิน1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งการถอนเงินของเราทุกครั้งเลยนะครับเราจะต้องรอภายใน5วันทำการนะครับหรือก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราถึงจะได้รับเงินถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนเงินในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับเราจะยังไม่ได้รับเงินนะครับเราจะต้องรอวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งเบสเชงนะครับจะโอนเงินมาให้เรานะครับตามที่เราสั่งถอนไปเนี่ยเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเชงนะฮะขอสรุปสั้นๆเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเป็นสมาชิกกับเบสเชงแล้วนะครับเราจะรับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะฮะลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์นี้ถ้าเกิดว่าเราลิงก์นี้นะครับไปโปรโมทและมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเราจะได้รับเงินนะครับเมื่อเราสามารถทําเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งถอนเงินได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็รอรับภายใน5วันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะได้รับเงินจากเบสเชงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทําเงินกับเบสเชงนะฮะก็สำหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าผมเนี่ยสามารถทำเงินได้5ดอลลาร์กับอีก58เซนต์แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับก็คือ180บาทนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินจำนวนนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์แล้วนะฮะมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เพื่อนๆกดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยยังทำเงินได้ไม่เกิน1ดอลลาร์นะครับปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเทาแล้วคลิกไม่ได้นะครับมันจะไม่เป็นรูปมือแบบนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับการถอนเงินตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะฮะกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดไลค์กด Subscribe กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับสำหรับในการถอนเงินให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถอนเลยนะฮะปึ๊บ
โอเคครับผมตอนนี้นะครับการถอนเงินของผมนะครับก็ได้ทำการสั่งถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเบสเช็งนะครับได้แจ้งออกมาว่าเบสเช็งจะเอายอดที่ผมสั่งถอนวันนี้นะครับไปรวมกับยอดที่ผมสั่งถอนไปเมื่อวานนะครับที่เบสเช็งยังไม่ได้จ่ายมาให้กับผมนั่นเองนะครับก็รวมแล้วเบสเช็งจะจ่ายมาให้กับผมนะฮะที่$15กับอีก61 เซนต์นั่นเองนะครับที่ผมจะได้รับภายใน5 วันทำการนี้นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเป็นวันอังคารนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่เกินวันศุกร์นะครับก็จะได้รับเงินแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวการได้รับเงินจากเบสเช็งเนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งแบบผมดูบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์นะครับจะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ